เย้วันนี้ได้หัวหน้าทีมแล้วนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าพี่มาทางนี้พี่มาทางนี้พี่มาไปทางโน้นไปอยู่กับพี่ตรงแบบมาอยู่ที่ฝั่งโน้นที่ฝั่งโน้นทีนี้ทีมสีม่วงจะได้ไปใส่คิ้วหมดเลยนะสีม่วงอยู่ฝั่งโน้นสีเหลืองได้ดูเป็นใส่หัวนะครับนี่สีเหลืองสีเหลืองตรงนี้แล้วก็สีเขียวแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องร่วมมือกันแย่งชิงคะแนนนะครับมาเป็นทีมของตัวเองนะครับเพื่อของรางวัลพิเศษนะครับซึ่งเราก็จะเก็บคะแนนกันเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยจะเก็บพรุ่งนี้แต่วันนี้พิเศษเลยเริ่มเก็บกันก่อนวันนี้เลยครับเร็วครับถูกต้องแล้วนะครับก็สำหรับทีมที่สรุปแล้วนะครับได้คะแนนมากที่สุดก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษจากโอชิให้นะครับเอาล่ะกิจกรรมแรกนะครับที่เราจะมาเริ่มเล่นนะครับอ่ะเกมนี้วันนี้เราเริ่มเกมเลยนะครับกับเกมแรกของเราอ๋อมันมีสติ๊กเกอร์นี่คุณของคุณของแบบอย่าพูดไม่อย่าพูดไม่จบเลยอย่าพูดไม่จบขอตัวแทนทีมละ2คนไม่ต้องอาสาสมัครยกฝาโยกขวดโอชิของทานถ้าผมไม่มีโลโก้นะครับโลโก้โอชินะครับเรียนเชิญนะครับแต่แท้แท้ลอยขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับให้ขวดวิชิของตัวเองขึ้นมาถ้ามีโลโก้อยู่สีหนึ่งนะครับจะมีทั้งสองคนเท่านั้นครับผมนะครับมาเล่นเกมกันเพื่อเก็บคะแนนก่อนนะครับในวันนี้เราประทุนคะแนนก่อนนะครับผมสีเหลืองขึ้นมาทีทีเหลืองมาแล้วหนึ่งนะครับสีเหลืองมาแล้วครับมาแล้วสีเหลืองมาแล้วคนนี้เลยคนนี้เลยสีเขียวมาแล้วผมเลยหน่อยสีม่วงสีม่วงมาอีกครับสีม่วงมาแล้วสีเหลืองมาอีกหนึ่งสีเหลืองอีกคนหนึ่งมาแล้วคุณพี่ตรงนี้เลยครับคุณพี่รุ่งเรืองสีม่วงเชิญเรียนเชิญสีม่วงแน่นอนเลยจ้าผมดีเลยนะคะนะครับเอ่ยครบแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วเหรอเอาสีม่วงสีเขียวสีเขียวพาอยู่ข้อหนาวที่จะได้ใช้ในวันพรุ่งนี้ใช่โดยมีอุปสรรคนิดนึงก็คือจะต้องใช้มือเดียวเท่านั้นก็คือมือซ้ายครับเออในการแต่งตัวนะครับ2คนลูกทีมของเราให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นด้วยการเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการขี้โกงนะคะของตำรวจยูปินของเรานะคะเดี๋ยวจะใช้มือขวาด้วยนะคะทางทีมงานก็จะจัดมีดปังตอนะครับมาสับแขนขวานะครับไม่ต้องแล้วก็นำไปตุ๋นเป็นอาหารเย็นให้กับเพื่อนลูกทีมในเวลาต่อช่วยกันเช็คก็พอช่วยกันเช็คก็พอนะครับทีมที่ทำเวลาได้ดีสุดนะครับรับไปเลย30คะแนนที่2 20และที่สุดท้าย10คะแนนนะครับผมลำดับเอาซึ่งบอกไว้นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังอะไรคุณเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวบอกได้ได้เลยแต่งตัวให้เสร็จก่อนเราลองก่อนเราไปชมพี่บุญครับอ่ะทดลองครับผมมือซ้ายถนัดไหมมือซ้ายใช้มือซ้ายมือเดียวปกติก็ใช้มือถนัดซ้ายอยู่แล้วใช้อะไรใช้ทำอะไรครับพี่เขียนหนังสือมือซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายนะครับผมครับนะฮะถ้าเกียรติถือมือขวาขอให้ลดความพี่ลดความอยู่แล้วไม่เป็นไรเขาไม่มีรถตัวนี้เขาพี่เจ๊ครับผมอ่าพี่เจ๊ผลนั้นทีก็คือคือเดี๋ยวเพื่อนต้องช่วยกันนะฮะใช้แต่มือซ้ายเท่านั้นมือซ้ายมือเดียวเท่านั้นเอามือขวาควายดังไว้เลยนะคะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งพร้อมกันนะทีมไหนแต่งตัวลูกทีมได้เร็วที่สุดใส่ให้ครบชิ้นนะให้ครบชิ้นนะฮะชุดใครชุดมันเพราะเรามี2ชุดอยู่แล้วแบ่งเลยว่าจะให้น้องคนไหนใส่ชุดไหนนะครับได้นะครับระหว่างนี้นะครับอยู่ทีมไหนนะครับก็ช่วยเชียร์ทีมนั้นอันนี้เป็นการเก็บคะแนนในเกมแรกนะคะก่อนที่เราจะไปลุยเกมกันอย่างหนักหน่วงบ้าคลั่งกันพรุ่งนี้นะครับเอามือควายหลังไว้นะครับมือขวาควายหลังไว้นะครับเออโอเคนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมมือขวาควายหลังมือขวาควายหลังขอมือขวาควายหลังไว้ทุกคนครับยกไว้ยกไว้มือขวาควายหลังต้องไว้อย่าโกงต้องไว้ใครมือขวาไม่ควายหลังนะครับเราจะลงโทษกันเอานิ้วไปแย่ก้นนะครับนะฉันอ่ะใครที่โกงนะคะใครใช้มือขวาด้วยดิฉันขอสาบแช่งนะคะยังไงฮะให้บ้านไฟไหม้นะคะและญาติผู้ใหญ่วิ่งออกไม่ทันนะคะโอ้โหโอ้โหจิตใจเราโหดเหี้ยมโอ้ยเรามันคนเลวซ้ำอ่ะนะครับมือขวาควายหลังไว้มาดิฉันจะโกงผมก็ให้รู้ไปว่าอันตันอยู่มากโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มแล้วชาวบ้านมือซ้ายใครก็ได้เชียร์ได้แล้วชูมือนะครับท่านผู้ชมชูมือพร้อมกันไปเชียร์ได้ตึ้ง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 หมวกค่ะหมวกผมใส่ดีๆค่ะหมวกใส่ดีๆถือว่าหน้าหมวกถือว่าถือว่าถือว่า
เซเลชูเมอร์เซเลชูเมอร์เซเลชูเมอร์เฮ้ยไอ้ชื่อชื่อน้องใส่ชื่อหนูได้ยังไงยังไงอันนี้เราใส่ไปหนึ่งพยานครับสีไหนเสร็จก่อนนะฮะคณะกรรมการสีไหนครับพยานที่สามที่ไหนฮะสีม่วงครับพยานที่หนึ่งสีม่วงที่หนึ่งที่สองสีเขียวและที่โลสีเหลืองแดงดำโดยเฮียพุทธพี่สีผมเสร็จคนเดียวก็ไม่ได้คะแนนหรอครับไม่ได้พี่ได้คะแนนปลอบใจครับแล้วบอกนิดนึงนะว่าตรงนี้ทำอะไรกันเนี่ยเฮียครับพี่ทำที่รู้สึกยังไงบ้างก็แต่กีฬาสีนะเราที่โหลตลอดเออจริงด้วยแพ้เขาตลอดไม่แล้วเขาไม่ได้โหลเลยความแบบคือเขาโกงด้วยนะฮะน้องใส่ถุงมือเองด้วยนะแพ้เลยช่วยใส่น้องบอกแต่ถุงมือจับของร้อนไม่ใช่ถุงมือแบบนี้นะครับผมนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะทีมสิบโมงนะครับรับไป30คะแนนไปก่อนเลยเอาไปด้วยนะครับพาไปด้วยสีเขียว20คะแนนและสีเหลืองนะคะนอกจากจะได้10คะแนนนะคะยังต้องถูกลงโทษนะคะให้กับเมืองไทยด้วยเรือตะเภานะคะไม่จะไม่มีติดขึ้นเครื่องบินยังไม่แข่งยังไม่แข่งพรุ่งนี้อีกเดี๋ยวยังไม่แข่งยังไม่จบแต่ว่านะครับพิเศษครับสำหรับน้องๆทุกคนที่ขึ้นมาวันนี้นะครับและใส่ชุดกันหนาวไปแล้วนะครับชุดนี้โอชิให้เลยให้เลยเอาไปได้เลยสามารถเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าที่คุณมีในกระเป๋าได้ให้ไปเลยนะครับนี่แต่น้อง